เรื่องแม่นสองตัวหลังงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อชาเมื่อพ.ศ. 2536ท่านอาจารย์ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ได้ทุ่มเทแรงกายใจเตรียมงานมาเป็นระยะเวลานานจึงออกปลีกวิเวกด้วยการทุดงโดยเดินตามรางรถไฟจากอุบลมุ่งสู่กรุงเทพตลอดเส้นทางเดินท่านอาจารย์พบชาวบ้านมากมายที่ได้ยินชื่อเสียงหลวงพ่อท่านมาจากวัดหลวงพ่อชาละสิโอ้หลวงพ่อท่านเก่งมากๆเลยนะครับโยมรู้จักหลวงพ่อท่านหรือเคยฟังท่านเทศหรือไม่เคยพบท่านหรอกครับแล้วเคยไปวัดหนองปากพงไหมล่ะไม่เคยครับเอ๋งั้นโยมคงเคยอ่านหนังสือธรรมะท่านเอก็ไม่เคยนะครับเอ้าแล้วรู้ได้ยังไงล่ะว่าท่านเก่งน่ะท่านเก่งยังไงล่ะอ้าวแล้วท่านเองไม่รู้หรอกหรือท่านดังจะตายท่านแม่นสองตัวท้ายไงครับสองตัวท้ายอะไรกันก็ท่านมรณภาพวันที่16แล้วกำหนดเผาก็วันที่16อีกคนก็เลยแทงหวยใต้ดินเลข16กันทั้งนั้นแล้วหลวงพ่อก็เมตตาคนจนซะด้วยขนาดตายไปแล้วยังอุตส่าห์ของขวัญอีกถูกหวยกันทั่วหน้าเลยจนเจ้ามือหวยใต้ดินที่อยู่บนน่ะถึงกับต้องเพ่นหนีไปเลยละท่านนี่แหละชื่อเสียงโด่งดังของหลวงพ่อชาในชนบทดังกว่าพระธรรมเทศนาของท่านซะอีก